บรรยากาศก็ดีมากคลื่นทะเลคือแบบแรงมากนะครับรู้สึกอะไรนี่แหละเออก็ไม่รู้เหมือนกันก็ช่างมันเถอะเออก็แค่นั้นแหละรู้ตัวว่ามันเป็นอุทยานแห่งมันจะแหกโค้งรู้จักไหมแหกโค้งเดี๋ยวมันจะตกเรามาลุ้นว่ามันจะมีมันจะเป็นสีดำเหมือนกับที่เขาถ่ายรูปไหมนะทุกคนโอ้ my god ลงได้ไปเที่ยวไทยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับโอมอีกแล้วนะครับเป็นปัญจักรที่หายหน้าหายตาไปตั้งนานนะครับทุกคนตอนนี้นะครับโอมก็อยู่ที่พังงานะครับเขาหลักพังงาเขาบอกว่าทะเลคือสวยมากนะครับผมเดี๋ยวโอมจะพาทุกคนไปดูทะเลนะครับว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่านะครับและนี่นะครับก็จะเป็นคลิปแรกของปีนะครับที่โอมได้ลงคลิปนะครับเป็นปัญจักรที่ไม่ลงนานมากนะครับทุกคนเดี๋ยวโอมจะพาทุกคนไปชมนะครับว่าทะเลมันจะสวยสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปลงใต้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปลงใต้ไปเที่ยวทะเลไปเลยทุกคนเจอกันและตอนนี้นะครับโอมก็อยู่ที่หาดเขาหลักนะครับทุกคนเป็นอุทยานนะครับเป็นอุทยานแบบอะไรอ่ะอุทยานเขาหลักนะครับมันก็จะเป็นหาดเขาหลักเราจะพาทุกคนเดินไปดูนะครับคือบรรยากาศคือดีมากตอนนี้คือลมแบบเย็นมากนะครับทุกคนนี่ครับก็คือทางลงของเราไปนะครับทุกคนบอกเลยว่าน่าจะเหนื่อยมากทางลงของเรานี่แล้วนะครับทุกคนเขาสามารถให้เอารถลงมาได้นะครับทุกคนแต่โอมเลือกที่จะไม่ขี่ม้าครับด้วยจากทางสิถ้าขี่ม้าก็คือแบบว่าหัวสาเลยตอนนี้นะครับก็จะเป็นลงนี่เราก็จะมาถึงแล้วมาถึงแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ทางหน้าหาดนะครับเรากำลังจะเดินไปหน้าหาดนะครับทุกคนคือหาดเขาหลักนะครับตอนนี้คือบรรยากาศคือดีมากนะครับทุกคนคือลมแบบลมเย็นๆอ่ะคือเย็นจริงนะทุกคนแบบสำหรับเหมาะสำหรับการพักผ่อนมากทุกคนเหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาลองดูนะครับตอนนี้นะครับทุกคนอมก็อยู่ที่หน้าหาดแล้วนะครับคือหาดเขาหลักนะครับทุกคนคือบรรยากาศจะดีมากคลื่นทะเลคือแบบแรงมากนะครับวันนี้ก็บรรยากาศจะดีมากแต่นั่นวันนี้เราเที่ยวคนเดียวนะครับเราชาเลนจ์เที่ยวคนเดียวแบบเก๋ๆนะครับที่พังงานะครับทุกคนพังงา
และอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะครับทุกคนก็คือเราสามารถมากางเต็นท์ได้นะครับเพื่อนอนชมดูดาวตกนะครับทุกคนตอนอันนี้นะครับก็จะเป็นเต็นท์พี่เขานะครับเขามากางเต็นท์นอนกันนะครับทุกคนก็คือแบบคือดีมากนะครับทุกคนเป็นเพราะว่าที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติเขาหลักสัมหลูสัมหลูอะไรนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันก็ช่างมันเถอะก็แค่นั้นแหละรู้ตัวว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นไงบ้างนะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ชมบรรยากาศของหาดเขาหลักไปแล้วนะครับทุกคนคือบรรยากาศคือดีมากและคือน้ำทะเลสวยมากวันนี้นะครับทุกคนแล้วก็ลมเย็นมากนะครับสำหรับส่วนตัวอมแล้วอมรู้สึกว่าอมชอบนะเพราะว่ามันเป็นไพเรตดีแล้วก็เขามีสถานที่ตั้งเต็นท์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบมาตั้งแคมป์ปิกนิกกับครอบครัวหรือเพื่อนๆก็ได้นะครับทุกคนคือเหนื่อยมากเหนื่อยแห้งโอ้ยตอนลงไม่เท่าไหร่แต่ขากลับคือเหนื่อยมากถนนคือชันมากทุกคนต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปปกติเขาให้เอารถลงมาได้นะแต่เราเลือกที่จะไม่ขี่มาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหกโค้งด้วยจ้ะครับแหกโค้งเดี๋ยวมันจะตกคล้องเลยค่ะทุกคนเบิ่งเลยถนนจอกกับเบิ่งเน้ถนนนี่จะขึ้นภูเขาเลยเว้ยเหนื่อยกับเหนื่อยโอ้ยและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หาดอีกหาดหนึ่งนะครับก็คือหาดนางทองนะครับก็ชื่อเรื่องของหาดทรายดำนะครับทุกคนหาดทรายดำที่เขากำลังเห็นกันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมนะครับทุกคนเพราะว่าหาดทรายดำมันจะมีช่วงที่เป็นมรสุมนะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือแดดออกจังฝาดเลยมันน่าจะไม่มีแดดมันน่าจะไม่มีค่ะมันน่าจะไม่มันน่าจะไม่เป็นสีดำนะครับทุกคนถ้าจะเป็นสีดำมันน่าจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือตอนมรสุมเยอะๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันเลยนะครับว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงในแต่ละคนไปกันเลยทุกคนก็คือแบบว่าเขาจะมาดูหาดสีดำทุกคนคือตื่นเต้นมากแต่ละคนคือเขาอยากมาดูหาดสีดำนะครับผมเรามาลุ้นว่ามันจะมันจะเป็นสีดำเหมือนกับที่เขาถ่ายรูปไหมนะทุกคนบรรยากาศคือดีมากโอ้ oh my god อุ้ยสวยมากเลยอ่ะเป็นหาดทรายสีดำหาดทรายสีดำมันต้องแบบต้องเป็นช่วงหน้าฝนนะมันก็จะมีสีดำมาขึ้นไปบนหาดโอนะครับคนตรงนี้มันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็โอเคพอจะได้คนสวยมากนะครับทุกคนหลังจากที่โอมพาทุกคนไปชมบรรยากาศของหาดเขาหลักแล้วก็หาดพันทองนะครับโดยรวมแล้วรู้สึกว่าโอเคมากบรรยากาศคือดีมากน้ำทะเลก็สวยมากนะครับทุกคนน้ำทะเลที่พังงาสวยจริงนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้โอมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับโอมนะครับที่ทำแบบขึ้นมา
คิดอยากจะทำก็อยากจะทำขึ้นมานะครับทุกคนก็ฝากยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ